คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงผลไม้มงคลที่ชาวไทยเชื้อสายจีนมักนำมาไหว้เจ้าหนึ่งในนั้นก็คือส้มค่ะเพราะว่าเป็นผลไม้นะคะแห่งความรุ่งเรืองแล้วก็ความร่ำรวยสำหรับตุ๊จีนปีนี้นะคะทางแมคโครคัดสรรส้มสายพันธุ์ดีจากสวนส้มคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยจากสารเคมีค่ะเพราะว่าดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะเพื่อให้ได้มั่นใจได้ว่าส้มที่แมคโครปลอดภัยจริงๆติดตามเรื่องราวดีๆนี้กับคุณธนรมนไพศาลสุนทรกิจเลยค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่สวนส้มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะพามาทำความรู้จักกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แมคโครได้ให้การสนับสนุนปลูกส้มปลอดภัยลดการใช้สารเคมีส่งต่อผลผลิตที่ดีถึงมือผู้บริโภคกว่าจะเป็นส้มหนึ่งลูกให้เราได้เลือกซื้อกันจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยอย่างไรบ้างนั้นวันนี้จะพาไปติดตามกันค่ะส้มคือหนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความนิยมในทุกฤดูกาลโดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนซึ่งแมคโครเป็นแหล่งรวมส้มหลากหลายสายพันธุ์และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อส้มปลอดภัยแมคโครจึงเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ปลูกส้มปลอดภัยคัดสรรผลผลิตคุณภาพจากแปลงปลูกที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านโครงการส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้โดยได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ยกระดับมาตรฐานการเพาะปลูกลดการใช้สารเคมีเพื่อผลผลิตที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรไทยในส่วนของการทำงานร่วมกันภาครัฐก็คือทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เริ่มโครงการต้องการให้คนไทยเนี่ยได้บริโภคส้มที่ปลอดภัยในภาคเอกชนก็คือของแมคโครร่วมกันในการพัฒนาเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำก็คือทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนเพื่อที่จะแนะนำให้กับเกษตรกรนะครับในการที่จะทำยังไงให้ส้มเราเนี่ยมีคุณภาพดีและปลอดภัยเกษตรกรผู้ผลิตที่จะสามารถยกระดับมาตรฐานของตัวเองเนี่ยให้มีคุณภาพส่วนของผู้บริโภคเองก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพและก็ปลอดภัยส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนในการที่บูรณาการในการทำงานร่วมกันทัศพงศ์สิริปุญญพัฒน์หนึ่งในเกษตรกรรุ่นใหม่เจ้าของสวนส้มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้สานต่อธุรกิจสวนส้มของครอบครัวด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยไปพร้อมกับการขยายธุรกิจให้เติบโตโดยได้นำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาผลผลิตเช่นแอปพลิเคชันตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากแมคโครมานานกว่า10ปีช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพส้มให้ได้มาตรฐานสากลผ่านโครงการส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้จำหน่ายสู่แมคโครสาขาต่างๆทั่วประเทศพร้อมตั้งเป้าสู่ต่างประเทศในอนาคตแมคโครมาสนับสนุนเรื่องโครงการส้มปลอดภัยนะครับโดยที่มีอาจารย์มาสนับสนุนเรื่องการลดการใช้สารเคมีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้นครับเกษตรกรนะครับได้ประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายนะครับและทำให้ผู้บริโภคมีส้มที่มีคุณภาพมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นครับตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับแมคโครให้การสนับสนุนเรื่องการตลาดทำให้เรามีช่องทางจำหน่ายสินค้ามากขึ้นและมีการสนับสนุนเรื่องคุณภาพสินค้านะครับทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพมากขึ้นและมีมาตรฐานมากขึ้นครับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของส้มให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดโดยชาวสวนส้มที่ส่งผลผลิตจำหน่ายกับแมคโครจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่ปลอดภัยรวมถึงได้รับการกระตุ้นให้ลดการใช้ยาฆ่าแมลงเน้นใช้สารชีวพันธุ์จากสแตมทดแทนซึ่งผลผลิตต้องผ่านการตรวจสอบสารเคมีตกค้างตั้งแต่ต้นฤดูจนถึงปลายฤดูกาลรวมกว่า3ครั้งโดยห้องปฏิบัติการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO IEC 17025นอกจากนี้แมคโครได้เพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจสินค้าทุกล็อตก่อนออกจากสวนและที่ศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญข้อมูลความปลอดภัยเหล่านี้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านการสแกน QR Code Macro iTrace ที่ติดอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือป้ายแสดง QR Code ณจุดจำหน่ายก่อนการเก็บเกี่ยวนั้นเราจะนำส่งตัวอย่างเพื่อจะตรวจการตรวจครั้งแรกเนี่ยเป็นการตรวจโดยใช้ชุด GT Test Kit ที่แลบที่ฝางก็จะเป็นผู้ตรวจเพียงแต่ว่าเกณฑ์ของแมคโครเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่ตรวจแล้วไม่พบเมื่อเราตรวจไม่พบแล้วจึงจะนำส่งได้แต่การตรวจแล้วไม่พบเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นในขั้นตอนอื่นๆนั้นเนี่ยเราจะมีการใช้เครื่องมือเข้ามาประกอบ
การสุ่มตรวจโดยห้องปฏิบัติการก็จะเป็นแนวทางหนึ่งนะครับเป็นการใช้เครื่องตรวจละเอียดเป็นการตรวจที่เราเทียบมาตรฐาน200ชนิดสารตกค้างและจะมีขั้นตอนอีกขั้นนึงก็คือการสุ่มตรวจแลบต่างประเทศที่เราเทียบมาตรฐานประมาณ700สารสำหรับสายพันธุ์ส้มในโครงการดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยประกอบด้วยส้มสายน้ำผึ้ง Number 1เช้งเขียวหวานโอเชียดและคัมควอตซึ่งที่ผ่านมาแมคโครทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรและภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนปลูกส้มที่ได้มาตรฐานส่งต่อความปลอดภัยถึงมือผู้บริโภคโดยเน้นกระบวนการตรวจสอบเข้มสารเคมีตกค้างตลอดห่วงโซ่ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นจนกระทั่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นและมีพื้นที่ปลูกส้มปลอดภัยครอบคลุมมากกว่า 20,000 ไร่และนี่ค่ะคือผลผลิตของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แมคโครช่วยพัฒนาและให้การสนับสนุนมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเคียงข้างเกษตรกรไทยพร้อมยกระดับและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านอาหารสดที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคไว้วางใจเทศกาลตรุษจีนปีนี้ค่ะอย่าลืมไปเลือกซื้อส้มปลอดภัยได้ที่แมคโครทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ